ต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือสถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้มีหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะมีฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมอีกระลอกค่ะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักนานกว่า6ชั่วโมงส่งผลให้น้ำป่าที่หลากลงมาตามห้วยวากและลำน้ำแม่อ่อนล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า50หลังที่บ้านป่าตานหมู่5ตำบลอ่อนกลางอำเภอแม่อ่อนรวมทั้งพื้นที่การเกษตรและถนนทางเข้าหมู่บ้านทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่อำเภอเชียงดาวน้ำจากลำห้วยแม่ยะบ้านแม่อ่อนในตำบลแม่นะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรด้วยเช่นกันนะคะรวมทั้งมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ในบ้านป่าแป๋หมู่ที่4ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่แตงทำให้บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบโดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้เตรียมกระสอบทรายจำนวน 74,000 ใบเพื่อพร้อมรับมือกับน้ำท่วมแล้วค่ะส่วนที่เห็นนะคะเป็นเหตุการณ์ค่ะขณะที่เกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่2ฝั่งลำห้วยแม่ปุซึ่งไหลผ่านกลางหมู่บ้านที่ตำบลเมืองใหม่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ10ปีค่ะส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนตอนนี้ในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบกว่า100หลังคาเรือนนอกจากนี้ถนนในหมู่บ้านถูกดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางในบางช่วงด้วยมีสะพานคอนกรีตทรุดตัว1จุดแล้วก็สะพานไม้ขาด2จุดหลังจากที่น้ำลดนะคะเจ้าหน้าที่ทางจังหวัดและกำลังทหารจากหน่วยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายประตูผาได้เร่งกันเข้าช่วยเหลือชาวบ้านจัดเก็บซากต้นไม้และซากวัชพืชรวมถึงเคลียร์เส้นทางให้สามารถสัญจรไปบ้านได้ด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดพะเยานะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักส่งผลให้ลำน้ำจากลำน้ำร่องช้างในอำเภอดอกคำใต้ไหลทะลักเข้าพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้อีกระลอกก็ทำให้บ้านเรือประชาชนและโรงเรียนนะคะรวมทั้งถนนหลายสายในพื้นที่หมู่1และหมู่3ตำบลบุญเกิดถูกน้ำท่วมและคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหากยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะที่จังหวัดแพร่นะคะน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ถางตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวางไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลตำบลห้วยอ้ออำเภอลองโดยเฉพาะบริเวณชุมชนบ้านดอนทรายและบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามะเทวีหลังจากที่มีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะไปดูกันที่บริเวณด่านชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันบ้าง นะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายได้จัดเตรียมกระสอบทรายจำนวนหนึ่งวางไว้ในจุดใต้สะพานพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กรวมถึงจุดสำคัญค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุโขทัยในตอนนี้นะคะภาพที่เห็นก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะโดยพื้นที่ชุมชนต่างๆของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและบริเวณรอบศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดสุโขทัยกลับสู่ภาวะปกติไม่มีน้ำท่วมขังนะคะและช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะทางจังหวัดร่วมกับหลายฝ่ายและประชาชนทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กำจัดขยะและทำความสะอาดพื้นที่ค่ะด้านจังหวัดพิษณุโลกค่ะกองบังคับการบินที่46จัดกำลังทหารจำนวน30นายพร้อมถุงบรรจุทรายจำนวน500ใบเข้าช่วยสร้างแนวกั้นน้ำแม่น้ำวังทองเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมที่บ้านตระกูล3นางหมู่12ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองโดยมีประชาชนในพื้นที่มาร่วมกรอกกระสอบทรายเป็นจำนวนมากค่ะ